ไปโอเคนั่นแหละใจเย็นๆอย่าผู้หญิงผู้หญิงขอทำหนึ่งคนเกษดานั่นแหละได้พอดีเลยเอ้าทำอะไรเนี่ยได้ภาพไปโพสเฟซบุ๊กแล้วโพสเรื่องอะไรอ่ะนี่เพื่อนผมมันโดนสวมเขาอ๋อกินข้าวกับผู้ชายอ๋อเดี๋ยวผมจะไปเฟซบุ๊กประจานให้เออเอ้ยดีๆๆๆสุดยอดสุดยอดดีสวยมากแล้วเตรียมเงินรับประกันตัวยังประกันตัวใครเอ้าก็ประกันตัวเจษดาไงประกันเพื่อจะไปโพสว่าเขาเป็นชู้กันเนี่ยนะมันผิดกฎหมายนะก็เห็นกันอยู่ทนท่อเนี่ยผมรู้จักเขาเออสงสารเพื่อนใช่ไหมสงสารอยากช่วยเพื่อนถูกต้องเออก็เอาเนี้ยไปบอกเพื่อนเงียบๆห้ามเอาไปโพสต์เด็ดขาดมันเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาครับและมันผิดกฎหมายต่อเขาแต่ผมเห็นหน้าเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายนี่ผมไม่เห็นหน้าเลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเราไปโพสต์ว่าเขาเป็นชู้กันเนี่ยคําว่าชู้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมสัมสอนไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วครับมันเป็นการหมิ่นประมาทเขาเราถ่ายผมนี่ไปถ่ายประจำครับอยากรู้ไหมมืออาชีพเขาถ่ายยังไงยังไงเขาถ่ายเสร็จปุ๊บนะเขาต้องถ่ายตอนคุณเข้าโรงแรมโอ้มานั่งกินข้าวกันใครเพื่อนเขาก็มากินข้าวกันได้เจษดาจะบ้าเหรอเอ้าก็ยังไม่ถึงขั้นเข้าโรงแรมแล้วแบบนี้เนี่ยคือผมก็โพสไม่ได้ใช่ไหมโพสไปว่าเขาอย่างนั้นหลักฐานไม่คาตาถ้าคุณจะเอาว่าเขาเป็นชู้กันเนี่ยมันต้องมีกิจกรรมสะบือระหึ่มกันหน่อยโอ้ล่ะเออต้องเอาช็อตอย่างนั้นมาโอ้โหเข้าไปยากมากเลยแบบนั้น แต่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดผมไปโพสไปประจานไปเขียนว่าโอ้คนนี้เขาเป็นชู้กันนี่ผมจะต้องโดนอะไรบ้างโอ้ก็โดนเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับ 200,000 พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โทษ5ปีปรับ 100,000ขนาดนั้นเลยอ้าวเห็นไหมครับว่าคอมเมนต์ง่ายๆโพสต์ง่ายๆภาพง่ายๆทำให้มีเรื่องยุ่งยากตามมาหลากหลายมากแล้วปัจจุบันทุกคนคิดว่า Facebook อยากโพสต์อะไรก็โพสต์ได้จริงๆไม่ได้ครับจริงๆห้ามโพสต์แล้วถ้าเกิดโพสต์แบบนี้แล้วมีคนเอาไปแชร์กันต่อคนแชร์มีความผิดไหมครับคนแชร์ก็มีความผิดด้วยในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จให้กับบุคคลอื่นร่วมกันหมิ่นประมาทเขาเพราะคนอื่นเขาก็มองเห็นหมดเลยว่าเฮ้ยเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ครับทั้งๆที่เจตนาในใจเจษดาจะต้องการแค่บอกว่าเฮ้ยเพื่อนเราโดนสวมขาวเนี่ยโดนสวมขาวเนี่ยแต่ทางกฎหมายโดนสวมขาวจริงก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลเท่านั้นเลยครับผมยังเงียบด้วยอ๋อผมชอบเป็นนักสืบแต่ผมก็เคยไปถ่ายให้เป็นเรื่องของครอบครัวเข้าไปผมเคยโดนเขาปล่อยหมามาไล่กัดด้วยโอ้โห นี่ไงผมถึงบอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยการรู้เท่าไม่ถึงการเรื่องของออนไลน์นี่มันช่างน่ากลัวมากซะเหลือเกินใช่ครับฮะไอ้เรื่องไปแอบถ่ายเนี่ยผมนี่รู้ดีสุดเลยครับผมบางครั้งนะเขาให้ไปถ่ายยันบ้าน ถึงที่บ้านเลยใช่ไหมเราก็ถามว่าเฮ้ยแล้วเราไปเราจะโดนยิงไหมเนี่ยไปถ่ายบ้านเขาเนี่ยแล้วถ้าผมไปถ่ายในบ้านเขานี่เขาแจ้งบุกรุกกลับมาเลยได้ใช่ไหมได้สิครับแจ้งบุกรุกก็ได้แล้วก็คุณไปละเมิดสิทธิ์เขาถ้าไปถ่ายเป็นภาพโป๊เปลือยกับเขาเนี่ยคุณโดนเรื่องข้อหาอนาจารอีกนะครับผมแล้วถ้าผมถ่ายในมือถือธรรมดาแล้วผมไม่ได้เป็นคนเอาไปเปิดเผยแต่เผอิญมันมีคนเอาโทรศัพท์มือถือผมไปแอบเผยแพร่นี่ทำยังไงฮะคนเผยแพร่ก็ต้องรับผิดชอบไปส่วนคนถ่ายต้องดูว่าคุณถ่ายภาพอะไรไปถ้าเป็นภาพที่เขากำลังโป๊เปลือยเนี่ยก็จะมีความผิดตามมาตรา388เพราะงั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิของแต่ละคนยิ่งสมัยใหม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แม้ยังไม่ได้ใช้บังคับนะจะถ่ายอะไรก็ตามต้องขออนุญาตเขาก่อนโอ้เข้าใจแล้วฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าทนายฮะครับไหนๆทนายก็บอกแล้วว่าทนายนี่เป็นมือฉมังในการครับแอบไปส่องเขาอุ้ยผมถนัดมากเลยฝากคู่ดีสักคู่นึงแล้วผมไปบอกเพื่อนผมก่อนฝากสักคู่นึงแล้วคุณจะไปไหนอ่ะฮะคุณจะไปไหนไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวกลับมารับโทษด้วยกันก่อน